หลังจากเราบุกไปที่ค่ายกิมมูเดอะสเลเวอร์แล้วช่วยทาสที่ถูกจับโดยออคเราได้พบกับฮีแกนแลงเจอร์ผู้ละทิ้งหน้าที่เพื่อที่จะต้องการสืบหาร่องรอยของแบล็คแฮนด์ฮีแกนแนะนำให้เราไปที่ค่ายพักของเขาซึ่งตั้งอยู่ที่อูรุกฮอโรก่อนการกลับมาของซอรอนอูรุกฮอโรเป็นเมืองค้าขายของตามฤดูกาลที่พวกถูกขับไล่รู้จักในชื่อสแลปแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นค่ายกักขังทาสที่กองทัพของซอรอนรวบรวมคนที่ถูกจับกุมเพื่อดำเนินการก่อนที่จะถูกส่งไปยังไซต์งานทั่วมอดอมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะรอดชีวิตจากการถูกจองจำในฮอร์โรและผู้ที่เสียชีวิตวงเล็บเนื่องจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงจะกลายเป็นเนื้อสำหรับอูรุกซอโบนหรือหนูมอดอแม้ชีวิตในฮอโลจะลำบากแสนสาหัสแต่นักโทษก็ไม่ได้สูญเสียความหวังไปซะทั้งหมดเนื่องจากมีกระแสเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวิญญาณพยาบาทที่มักจะโจมตีผู้กดขี่ข่มเหงและช่วยผู้ถูกขับไล่ให้รอดพ้นจากนรกที่มอดอทำตัวเหมือนอยู่บ้านนะไทเลียนเราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์จากมันก่อนที่มันจะเสียหัวเสียเวลาเปล่ามันไม่รู้อะไรหรอกเสียเวลางั้นเหรอทำให้เรารู้ว่าอุลุกมันเก็บผงระเบิดไว้ที่ไหนทำไมเราต้องใช้ผงระเบิดด้วยมันเป็นแผนเพื่อนฉันแค่อยากรู้ว่ามันจะพาเราไปหาแบ็คแฮนด์ได้ยังไงนี่แค่อยากจะตามหาแบ็คแฮนด์อย่างเดียวเลยเหรอจบเรื่องนี้แล้วฉันจะพาไปหาเขาเองมีแกนบอกว่าอูรุกยังไม่รู้ความลับเกี่ยวกับถุงระเบิดแต่ก่อนอื่นต้องช่วยพวกพ้องก่อนThe enemy gathers at Uruk's Hollow, where many of my men are enslaved. I pray Eren too is there. เขาคิดว่าเมียของเขาอยู่รวมกับพวกทาสที่ถูกจับไป Perhaps we can take a more stealthy approach and incapacitate them by using their weakness. เขามีแผนโดยการใช้ยาพิษที่ทำมาจากพืชฮิตลาสผสมในเหล้าให้ Have you ever heard of Hithlas? It's toxic and is good for one thing. ฮิตลาสพุ่มดอกฮิตลาสสามารถพบได้ในอาณาจักรทางใต้ของ Middle Earthรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดของมันนั้นไม่เหมือนกับธรรมชาติที่อันตรายถึงตายทุกส่วนของมันเป็นพิษและเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกินเข้าไปอูรุกอ้างว่าฮิตลาสนั้นเป็นของขวัญของซอรอนและหลีกเลี่ยงพืชพวกนี้นักลอบสังหารทั่วเมืองมอดอใช้ถุงมือพิเศษเพื่อเก็บผลของฮิตลาสเมื่อเอาผลของฮิตลาสมาตากแห้งและมาบดจะเป็นพิษไร้สีไร้กลิ่นเมื่อเอามาผสมเป็นเครื่องดื่มให้เหยื่อกินมันจะสร้างผลร้ายแรงเช่นเดียวกับไนเชตหรือเบลลาดอนนาเราจะวางยาพิษพวกออกตามฉันมา When I deserted the Black Gate I felt sick พี่แกรู้สึกผิดที่ทิ้งหน้าที่ในแบล็คเกตแต่พ่อเอรินเขาจึงจะต้องทำแล้วมาอยู่รวมกับชนเผ่าเลลอนThere are only so many camps my wife could have been taken to. Do you believe she will be at this one? My heart says yes. มีแกรู้สึกว่าเมียเขาจะต้องอยู่ที่แคมป์เฉลยที่นี่ I'll keep watch for Uruks. Be careful, Ranger. ภารกิจใหม่เก็บฮิตลาส 3 ต้นThere are more plants ahead. Follow me. What do I find this morning? Rebane picking at all the good meat on them.Where did you acquire this blasting powder? Traded for it with a blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. He can บอกว่าเขาขโมยผงระเบิดมาจากคนแคร์ขี้บ่น You are proving yourself to be a strong leader for a deserter. That is only because I leave the hard work to men like you. ภารกิจใหม่เก็บฮิตลาส 2 ต้น Stop that! I want to be a warrior.If we kill him and he don't get back up, we'll be marching out of Mordor beside the Dark Lord himself. Come on.
ขาเตือนเราว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจรอบเลนThese Uruks have killed many slaves for far less. กด RB ที่ถังเหล้าเพื่อใส่ยาพิษภารกิจใหม่ลอบเข้าไปในอูรุกฮอลโลภารกิจโบนัสลอบฆ่าอูรุก5ตัวIt's amazing they don't make me a damn war chief. I get it. You're unhappy about Redman. Just slit his throat already. The war chiefs had a secret meeting earlier. A common secret of the likes of you know about it.Wonder what plans they're hatching. I'm ready for some proper action. Careful what you wish. I guess that's something you think. Yeah, for that man fell. Finish their ball. Get ready to attack us.Oi, tell us again about how you killed that Ranger Phil. Shut your face! I ain't giving you the satisfaction.Something just moved over there! There's too many pigskins clogging up the hollow. I should call a few of them. Hopefully we'll be a part of it when they do. Must have been... ภารกิจใหม่ใส่ยาพิษลงไปในถังเหล้า5อันThis stuff burns so well. เอฟเฟกต์ของสกิลยาพิษก็คือไม่ว่าเราจะใส่ยาพิษที่ถังตรงไหนจะมีอูรุกจำนวนหนึ่งเดินมากินแล้วมันก็จะเริ่มฆ่ากันThis is something to find.
crew from last week. Almost got an arrow in me bloody leg thanks to their dodgy aim. Ha-ha! If I had a choice between being an archer and a hunter, I'd be a hunter. Because their spears make a much bigger mess of an enemy than any arrow can. Oh, the stink of this. I'm surprised they can keep it down. สาวคนหนึ่งนั่งหลบอยู่ด้วยความหวาดกลัวเธอคือเอรินภรรยาของฮีแกน Come with me. Come with me. เนื่องจากอยู่ในนรกมานานเธอจึงกลัวทุกอย่างฮีแกนวิ่งมาบอกนี่เขาเองเอรินมักจะร้องเพลงให้กับนักโทษในห้องขังเธอดูแลพวกนักโทษพ่อของเธอเป็นตำรวจเป็นคนเย็นชาและหยาบกระด้างความใจดีของเธอทำให้คนอารมณ์เสียอ่อนลงและเธอก็ทำให้สถานการณ์สงบได้เช่นเดียวหรืออาจจะดีกว่าพ่อของเธอด้วยซ้ำการร้องเพลงอันไพเราะของเธอดึงดูดความสนใจของฮีแกนแต่โดยธรรมชาติของผู้ถูกขับไล่และแรงเจอร์จะไม่ถูกกันบางครั้งก็จะฆ่ากันทั้งสองคนตกหลุมรักกันเอรินแต่งงานกับฮีแกนและการล่าเริงโดยธรรมชาติของเธอทำให้เธอเอาชนะผู้ที่ดูหมิ่นเธอได้เมื่อเอรินถูกจับโดยอูลุกมันกระแทกจิตใจฮีแกนแม้ว่าเธอจะถูกจองจำอยู่ก็ไม่เคยสิ้นหวังว่าคนรักของเธอจะมาช่วยเธอ เอลลอร์ดบอกว่ายังมีการต่อสู้อีกมากแต่อีกไม่นานเราจะเจอความสงบต่อไปผมก็จะมาทำเควสช่วยแรดแบ็กไต่ขึ้นสู่อำนาจเควสนี้อยู่ที่หุบเขาอูดงกัปตันอูรุกตัวหนึ่งกำลังทำการประหารชีวิตแรดแบ็กโดนพาเข้ามา You call this a duel? No, I call this losing a duel. ลูกน้องและตัวเขากำลังโดนประหารชีวิตและแย่งอำนาจ Right here? Is it good? Is that good? I'm just... We better hurry, or he'll lose his head.เอลลอร์ดบอกว่าเราต้องรีบไปช่วยนะก่อนที่หัวมันจะโดนตัด Blind his many eyes and the beast can't see you coming จัดการพวกธนูที่เป็นดวงตาก่อนมีเวลา4นาทีในการขัดขวางการประหารแรดแบ็กภารกิจโบนัสรอบฆ่าอาร์เชอร์4ตัวโดยผู้ไม่รู้ตัวWhat?
เมื่อไอคอนหัวกะโหลกของกัปตันเป็นสีเขียวเราสามารถจับและสอบถามได้ Keep the executioner alive. Our part lies in his mind. My hands. No. วอร์ชีฟเป็นระดับอูรุกที่มีพลังการต่อสู้สูงกัปตันบางคนทะเยอทะยานอยากเป็นวอร์ชีฟอาจจะมีการหักหลังรอบฆ่าอะไรก็แล้วแต่บางส่วนก็เป็นบอดี้การ์ดให้เส้นเชื่อมต่อแบบนี้แสดงว่าบล็อกกำลังเป็นบอดี้การ์ดให้วอร์ชีฟตัวหนึ่งกด A เพื่อเปิดเผยข้อมูลวอร์ชีฟม็อกและฝาแฝดของเขาอีกตัวเมื่อคุณจัดการวอร์ชีฟตัวนี้บอดี้การ์ดของเขาทุกตัวจะมาช่วยเขาแผนที่แสดงถึงตำแหน่งที่วอร์ชีฟตัวนี้อยู่จุดอ่อนเช่นธนูโจมตีได้และใช้ท่าคอมแบทฟินิชเชอร์ได้Before I change my mind. ไทเลียนไม่อยากทำงานร่วมกับแรดแบ็คแล้ว Very well then I just thought it would right ดูเหมือนแรดแบ็คจะคิดอะไรออกเขาจะเอาหูของตัวนี้ไปและจะกลายเป็นบอดี้การ์ดแทนแล้วก็จะแทงข้างหลังวอร์ชีฟเขาให้เราไปจัดการวอร์ชีฟ4ตัวหลังจากนั้นนัดเจอกับเขาและวอร์ชีฟของเขาที่เทรนนิ่งแคมป์ What do you say? What do you sayMake sure you keep your head on your neck this time. Yeah, I don't. Well, that's my plan. ไทเลียนดูเหมือนจะโอเค Orcs.
เอาล่ะครับหลังจากนี้เราก็ต้องไปจัดการกับวอร์ชีฟ4คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ